สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบความเหนือเซโบฟูลอลกันนะครับซึ่งวิธีการทดสอบนี้เป็นการวัดความเหนือเซโบฟูลอลและวัดความข้นเหลวของแอดฟัสอิมมันชันครับโดยทำการทดสอบได้ที่2อุณหภูมิคือที่อุณหภูมิ25และ50องศาเซลเซียสครับเพราะมีความถูกต้องเหมาะสมและสะดวกในการทดสอบแต่ในที่นี้จะทำการทดสอบที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเท่านั้นครับมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงนะครับ ASTM D244-94 Auto T59-86 ทร. ทอ 407/2520 และมอก 1498-2541 ครับมาถึงวัสดุที่ใช้ในการทดสอบกันนะครับ Advanced Immersion ประเภทแยกตัวต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 1. เครื่องวัดความเหนือเซโบ 2. อ่างควบคุมอุณหภูมิใช้บรรจุของเหลวซึ่งเป็นตัวกลางในการควบคุมอุณหภูมิภายในอ่าง 3. หลอดดูดตัวอย่าง 4. กวยกองประกอบด้วยตะแกรงเบอร์20 5. ขวดแก้วรองรับขนาด 60+/-0.05 มิลลิเมตร 6. นาฬิกาจับเวลาชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.1 วินาที 7. เทอร์โมมิเตอร์เป็นไปตาม ASTM E1 มาถึงในส่วนของวิธีการทดสอบกันนะครับขั้นตอนที่1เทตัวอย่างลงในบิ๊กเกอร์ขนาด4ออนซ์แล้ววางบิ๊กเกอร์ลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้อุณหภูมิอยู่ที่25องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีครับสองอุดเครื่องวัดความหนืดให้แน่นด้วยจุกก๊อกเพื่อไม่ให้ตัวอย่างไหลออกและเทตัวอย่างผ่านกวยกองลงในเครื่องวัดความหนืดจนเกินระดับไหลล้นครับสามนำโทโมมิเตอร์ที่เสียบอยู่ออกมาเช็ดให้แห้งแล้วคนตัวอย่างด้วยอัตราเร็ว 30-50 รอบต่อนาทีเป็นเวลา1นาทีเพื่อให้ตัวอย่างมีอุณหภูมิคงที่ตามที่กำหนดไว้โดยคาดเคลื่อนได้บวกลบ 0.03 องศาเซลเซียสครับข้อควรระวังไม่ควรปรับอุณหภูมิของตัวอย่างโดยการจุ่มวัสดุที่ร้อนหรือเย็นลงไปในตัวอย่างครับ 4. ใช้หลอดดูดดูดตัวอย่างที่ล้นออกมาจนระดับตัวอย่างในรางต่ำกว่าระดับไหลล้นข้อควรระวังอย่าให้ปลายของหลอดดูดสัมผัสกับขอบปากระดับไหลล้นเพราะจะทำให้ระดับตัวอย่างในเครื่องวัดความเหนืดลดลงครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ตรวจสอบขวดแก้วรองรับให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วดึงจุกก๊อกออกพร้อมเริ่มจับเวลาทันทีที่ตัวอย่างไหลลงสู่ขวดแก้วรองรับเมื่อถึงขีดที่กำหนดให้หยุดจับเวลาและบันทึกระยะเวลาการไหลเป็นวินาทีให้ละเอียดถึง 0.1 วินาทีครับต่อมาการรายงานผลการทดสอบจะรายงานค่าความเหนือเซโบฟูลอลเป็นเลขจำนวนเต็มครับในส่วนการพิจารณาความถูกต้องจะใช้หลักเกณฑ์2ข้อเพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือ 95% คือ 1. การทดสอบซ้ำ2ครั้งโดยผลต่างระหว่างผลการทดสอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเท่ากับ5และที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเท่ากับ 9.6 ครับ 2. การทดสอบเปรียบเทียบโดยผลต่างระหว่างผลการทดสอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเท่ากับ15และที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเท่ากับ21ครับและสุดท้ายตารางแสดงผลการทดสอบจากตารางพบว่าเวลาที่ตัวอย่างไหลถึงขีดที่กำหนดอยู่ที่ 16.82 และ 17.54 วินาทีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1049% นับว่าผ่านการทดสอบโดยอ้างอิงจากการพิจารณาความถูกต้องจากผลการทดสอบครับและทั้งหมดนี้เป็นวิธีการทดสอบความเหนือเซโบฟูลอลครับหากท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ